destined for greatness โหวตให้นโปเลียนเป็นจักรพรรดิที่นโปเลียนบอกว่า shall we vote เนี่ย shall we vote แล้วก็ทหารถือปืนอยู่นะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Thriller Reaction นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะหยิบตัวอย่างหนังที่น่าสนใจเอามาดูพร้อมๆกันนะครับแล้วก็มาแสดงความรู้สึกต่อตัวอย่างนั้นว่ามันน่าสนใจจริงๆหรือว่ามันไม่น่าสนใจไม่น่าดูเลยซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่มีนะฮะเราต้องหยิบมาแต่ตัวอย่างที่มันน่าสนใจจริงๆเอามาคุยกันนะครับใน YouTube Major Group แบบนี้นะครับดังนั้นอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับและสำหรับตัวอย่างที่น่าสนใจจริงๆโอ้น่าสนใจมากนะสำหรับสัปดาห์นี้นะเป็นภาพยนตร์ในฝีมือการกำกับของริดลีย์ สก็อตนั่นเองภาพยนตร์เรื่องนโปเลียนนั่นเองครับก่อนจะไปดูตัวอย่างนโปเลียนตัวอย่างแรกนะครับกับการแสดงของว่าควีนฟินิกซ์นะว่ามันออกมาเป็นอย่างไรนะย้อนกันหน่อยว่านโปเลียนคือใครสำหรับใครที่ไม่ทราบนะครับอาจจะเคยได้ยินชื่อคุ้นหูจำได้เขาล้อเลียนมันอยู่ในหนังเรื่องต่างๆนานามากมายนะครับนโปเลียนเนี่ยเป็นผู้นำของฝรั่งเศสที่ไต่เต้ามาจากประชาชนคนธรรมดาครับตัวแกเองเนี่ยเกิดขึ้นในยุคสมัยที่ฝรั่งเศสยังปกครองด้วยระบบกษัตริย์อยู่ครับเรียกว่าเป็นยุค Kingdom of France นะครับแล้วก็ตัวนโปเลียนเนี่ยมีส่วนในช่วงปฏิวัติพอสมควรครับจนสุดท้ายได้ขึ้นนำเป็นผู้นำทางทหารครับแล้วก็ล้มล้างระบบการปกครองแบบราชวงศ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็แต่งตั้งตัวเองเป็นจักรพรรดิแห่งฝรั่งเศสครับนโปเลียนเนี่ยสามารถยกทัพไปควบคุมดินแดนในยุโรปได้มากมายในช่วงเวลาชีวิตของแกนะครับต้องบอกว่าตามประวัติศาสตร์เนี่ยชีวิตนโปเลียนมีสีสันมากๆครับทำให้มีผู้กำกับหลายๆคนเนี่ยอยากจะเอานโปเลียนมาทำเป็นหนังหนึ่งในนั้นก็คือโครงการหนังนโปเลียนที่สแตนลีย์คูบริกอยากทำมากๆแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำครับเพราะว่าคูบริกเสียชีวิตไปก่อนครับและสุดท้ายหนังนโปเลียนก็ได้ทำออกมาจริงๆครับโดยฝีมือของผู้กำกับที่เชี่ยวชาญการทำหนังประวัติศาสตร์ฟอร์มยักษ์อย่างริดลีย์ สก็อตนั่นเองครับตัวหนังตั้งชื่ออย่างตรงไปตรงมานะครับว่านโปเลียนการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งของริดลีย์ สก็อตกับว่าควีนฟินิกซ์ออกมาเป็นอย่างไรหนังเรื่องนี้จะฟอร์มใหญ่สมกับความยิ่งใหญ่และชื่อที่ถูกจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ของนโปเลียนขนาดไหนเราไปดูตัวอย่างหนังเรื่องนโปเลียนพร้อมๆกันและเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อครับโอ้ฝรั่งเศส 1793 อุ้ยอลังการI promise you brilliant successes. จากผลงานของริดลีย์ สก็อตโอ้โหแต่ละชื่อหนังที่ทำมา What is this costume you have on? This is my uniform. What is your name? ทำมาออสการ์เลยฮะ As the course of my life just changed. Napoleon.I'm destined for greatness, but those in power only see me as a sword. นึกถึงตอนริดลีย์ สก็อตทำพวกไกลเดเตอร์นะฮะ King. Shall we vote? แม่เอาปืนจ่อแล้วถามว่า Shall we vote? โอ้เขาให้มันเป็นแบบเลวร้ายสุดๆเลยเนอะegotism and his lack of simple good manners. You think you're great. You are just a tiny little brute that is nothing without me. All of Europe is uniting forces against me. What's the outcome of this if you don't succeed? Your Majesty, we are discovered. Good.Yeah, discovered. Nice! It's a trap! It's a trap! When I make a mistake. I simply never do.ย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นตัวอย่างครับเราเห็นตัวหนังสือขึ้นมาเลยครับว่าปี 1793 ครับ ปฏิวัติฝรั่งเศสนั่นเองครับนโปเลียนเนี่ยเป็นทหารอยู่ในช่วงเวลานั้นปี1793เนี่ยเราเห็นผู้หญิงโดนควบคุมขึ้นเป็นโบราณประหารแบบนี้คงมีแค่คนเดียวครับนั่นก็คือพระนางมังรีออนโตเนตนั่นเองนะครับตามตัวอย่างเนี่ยนโปเลียนเริ่มมีบทบาทควบคุมความวุ่นวายในฝรั่งเศสครับถ้านับตามอายุก็คือตอนนั้นนโปเลียนน่าจะอายุประมาณ24เท่านั้นครับแล้วเราก็ได้เห็นพระพักของพระนางมารีออนตูเนตแบบเต็มๆนะครับแล้วตัวหนังเรื่องนี้เนื่องจากว่านโปเลียนมีเรื่องให้เล่ามากมายเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องอะไรถึงจะใช้ชื่อว่านโปเลียนนะครับแต่หนังไม่น่าจะเล่าเรื่องแบบนโปเลียนตั้งแต่เกิดจนตายอะไรแบบนั้นครับอาจจะโฟกัสในบางด้านนั่นก็คือด้านความสัมพันธ์ของนโปเลียนกับโยเซฟีนเดอบัวเน่หรือว่าจักรพรรดินีโยเซฟีนมเหสีพระองค์แรกในจักรพรรดินโปเลียนที่1แห่งฝรั่งเศสครับที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างจะหวือหวาตั้งแต่เริ่มต้นครับช่วงรักก็รักกันแบบสุดๆครับแต่ระหว่างอยู่ด้วยกันเนี่ยก็มีเรื่องนอกใจแล้วก็เรื่องอะไรต่อมีอะไรมากมายครับตัวละครตัวนี้จะรับบทโดยวานิซ่าเคอร์บี้นั่นเองครับWhat is your name? Napoleon. As the course of my life has changed. Napoleon.ตัวอย่างให้เราเห็นนะครับว่านโปเลียนไปถึงอียิปต์เลยครับแน่นอนว่าหนังเนี่ยคงจะมีเรื่องรักเรื่องอะไรกันไปนะครับแต่สิ่งที่ทุกคนรอคอยเนี่ยก็คือสงครามระดับประวัติศาสตร์ครับที่อียิปต์ฉากนี้นะครับก็คือ Battle of the Pyramids ครับ Battle of the Pyramids เนี่ยเป็นการสู้รบครั้งใหญ่ต่อสู้กันในวันที่21กรกฎาคมปีพ.ศ. 2341ครับระหว่างการลุกรานอียิปต์ของฝรั่งเศสครับการสู้รบเนี่ยเกิดขึ้นในหมู่บ้านที่มีชื่อว่าเอ็มบาเบ้นะครับเรื่องการรบจริงๆเนี่ยว่ากันว่าสงครามครั้งนั้นรบกันห่างพีระมิดพอสมควรนะครับแต่ริดลีย์สก็อตเนี่ยขอเอาเข้ามาใกล้ๆนะฮะจะได้เห็นพีระมิดชัดๆหน่อยซึ่งความเห็นของนักประวัติศาสตร์นะบอกว่าไม่ต้องเหมือนหรอกไม่ต้องถูกตามประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้ว่าพีระมิดมันต้องอยู่ห่างกว่านี้เพราะว่าตามจารึกบอกว่าอยู่กี่กิโลเขาบอกว่าช่างมันเถอะแต่ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยโอ้โหการต่อสู้ของกองทัพนโปเลียนกับการเห็นพีระมิดอยู่เป็นฉากหลังแบบนี้เนี่ยโอ้โหโคตรเจ๋งเลยตามตัวอย่างนะครับท้องเรื่องน่าจะเล่าเรื่องราวหลังดูแลความสงบในบ้านเมืองแล้วก็มีคนเสนอนโปเลียนว่าให้ขึ้นไปเป็นจักรพรรดิเลยดีไหมนะครับซึ่งตรงนี้เจ๋งดีครับกับการโหวตให้นโปเลียนเป็นจักรพรรดิที่นโปเลียนบอกว่า shall we vote เนี่ยแล้วก็ทหารถือปืนอยู่นะครับคือนโปเลียนเองก็ไม่ได้แต่งตั้งตัวเองแบบไม่แคร์ใครนะครับมีการโหวตอยู่แต่การโหวตแบบเอาปืนจี้อีกฝ่ายนึงอยู่แบบนี้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยคงไม่ต้องบอกนะครับแล้วสุดท้ายนโปเลียนก็ได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิครับในขณะที่โจเซฟีนเองเนี่ยก็กลายเป็นจักรพรรดินีครับเราได้เห็นศึกที่ทุกคนรอคอยครับธงยูเนี่ยนแจ็คสวัยมาเรารู้ทันทีครับนั่นก็คือสงครามวอเตอร์ลูนั่นเองครับยุทธการที่วอเตอร์ลูนะครับการรบที่หมู่บ้านวอเตอร์ลูประเทศเบลเยียมส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์นะครับกองทัพฝรั่งเศสภายใต้การบัญชาการของจักรพรรดินโปเลียนรบกับฝ่ายของสัมพันธมิตรนำมาโดยสหราชอาณาจักรครับหนึ่งในศึกการต่อสู้ที่โด่งดังยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การรบของมวลมนุษยชาติครับซึ่งริดลีย์สก็อตทำออกมาได้เข้าท่ามากๆนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าในหนังเรื่องนโปเลียนนี้เนี่ยเราจะได้เห็นหน้าในยุคแห่งเวลลิงตันผู้นำของฝ่ายสหราชอาณาจักรหรือเปล่าครับนอกจากนั้นแล้วเรายังได้เห็นสงครามที่เกิดขึ้นบนทะเลสาบที่แข็งเป็นน้ำแข็งนะฮะมีคนเขาเดาครับว่ามันน่าจะเป็นยุทธการที่สเตอร์ลิตครับหนึ่งในชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนโปเลียนที่สามารถทำลายกลุ่มประเทศที่ต่อต้านฝรั่งเศสลงได้ในวันที่2ธันวาคมปี1805ครับกองทัพฝรั่งเศสเนี่ยนำโดยจักรพรรดินโปเลียนที่1เอาชนะอย่างเด็ดขาดต่อกองทัพผสมระหว่างรัสเซียกับออสเตรียครับที่นำโดยอเล็กซานเดอร์ที่1มีเหตุการณ์ดังๆเกิดขึ้นมากมายครับตอนกองทัพรัสเซียแตกพ่ายเนี่ยถอนกำลังลงใต้ไปยังเวียนนาเนี่ยผ่านทางทะเลสาบที่น้ำแข็งครับทางกองทัพฝรั่งเศสก็เลยยิงปืนใหญ่ไปที่แผ่นน้ำแข็งครับทำให้แผ่นน้ำแข็งแตกกระจายแล้วทหารรัสเซียก็เสียชีวิตมากมายครับจากตัวอย่างหนังเรื่องนโปเลียนนะครับต้องบอกว่าโอ้โหหนังใส่ศึกใหญ่ๆมาเพียบเลยครับน่าสนใจว่าจบเรื่องเนี่ยมันจะจบลงตรงไหนถ้าหนังเล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนโปเลียนกับโยเซฟีนเป็นหลักเนี่ยทั้งคู่แยกทางกันคือช่วงประมาณก่อนที่นโปเลียนจะตกต่ำนะครับตามข้อมูลระบุว่าหนังยาว158นาทีครับดังนั้นหวังว่าริดลีย์สก็อตจะกลับมาคืนฟอร์มนะครับนโปเลียนมีกำหนดฉายพฤศจิกายนปีนี้นะครับก่อนถึงเวลาฉายเราโดนอปเพนไฮเมอร์ไปแล้วครับไม่ได้ทำการบ้านมึนตึบเลยไปหาคลิปดูก่อนนะครับจะได้เข้าใจว่าประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสกับเรื่องราวของนโปเลียนมันเป็นอย่างไรตอนดูจะได้ดูเอามันอย่างเดียว แต่ผมเชื่อนะว่าริดลีย์สก็อตไม่ใช่คริสโตเฟอร์โนแลน เขาห่วงใยคนดูกับคริสโตเฟอร์โนแลนครับแต่ก็คงอธิบายนู่นนี่นั่นแหละไม่มากก็น้อยแล้วก็ไม่ต้องดูเอาประวัติศาสตร์กันดูเอามันก็น่าจะดูได้ครับสำหรับหนังเรื่องนโปเลียนเรื่องนี้นะครับรวมทั้งฝีไม้ลายมือในการแสดงของว่าควีนฟีนิกซ์ด้วยที่รับประกันว่าโอ้โหเด็ดขาดแน่นอนและนี่คือตัวอย่างแรกนะครับจากภาพยนตร์เรื่องนโปเลียนฝีมือในการกำกับของริดลีย์สก็อตและแสดงนำโดยว่าควีนฟีนิกซ์นะครับร่วมด้วยวาเนสซ่าเคอร์บี้นะครับตัวอย่างแรกออกมาน่าสนใจมากๆนะครับติดเอาไว้ได้เลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งมัสซีประจำปีนี้นะครับเอาไว้มีตัวอย่างใหม่ๆหรือรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจีนวิวเฟเดอร์จะเอามาอัปเดตให้ก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่กับตัวอย่างหน้าใน Trailer Reaction ใน YouTube Channel Major Group วันนี้ผมจีนวิวเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ I simply never do